สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับวันนี้วันจันทร์ที่22เมษายน2567นะครับรีวิวหนังสือพิมพ์แล้วก็ข่าวใน Twitter กันนะครับมาเริ่มกับไทยรัฐกันก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนอชิ่งหนีปรับร้อนรองนายกแลกประธานสภานะครับทวีแบไตขอเพิ่ม1รัฐมนตรี7พรรคเคาะประชามติทํา3รอบชงครม. 22นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมใหญ่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับจัดทีมพยาบาลช่วยเหยื่อสงครามนะครับรวบโจ5โจทรชนโสมเด็กหญิง13แม่วอนรับผิดชอบม.3ดับคอหักปิดสงกรานต์พระประแดงครับนี่คือจากไทยรัฐนะครับจากไทยรัฐเรามาต่ออ้อไทยรัฐต้องมาตรงนี้หน่อยนี่ต้องมาต่อในส่วนของการ์ตูนเสียไทยรัฐวันนี้เลยครับวันนี้การ์ตูนเสียไทยรัฐจัดหนักจัดเต็มเลยนะก็จะเป็นอำนาจลากให้สุดๆพูดถึงเรื่องสว.250ที่กำลังจะหมดอำนาจไปอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับอำนาจลากให้สุดๆเริ่มจากทางซ้ายเลยก็จะมีสัญลักษณ์สวัสดิกะนาซีก็คือรัฐประหารนะครับคณะรัฐประหารคสช.เก้าอี้สว.ลากตั้งนะครับได้มานั่งตำแหน่งขี้ข้าเผด็จการทำลายประชาธิปไตยปริญญาเอกลากให้ดุสคัดลอกตัดแปะดุษฎีนิพนธ์ผมก็คิดว่าตัดแปะอยู่แล้วครับอันนี้ของจริงขึ้นชื่อด้วยขึ้นชื่อด้วยสอเสือนะครับเป็นตัวตึงของสว.อยู่กับสว.นี่กับ20ปีนะงบท่องเที่ยวลากจ่ายนะครับงบทัวร์ต่างประเทศ81ล้านทิ้งทวนก่อนหมดวาระก็จริงๆก็จะไปทำเพื่ออะไรเนาะจริงๆพวกนี้ก็ไปมาเยอะแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าแฟนรายการเห็นว่าอันนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่อยู่เหนือน้ำนะสิ่งที่อยู่ใต้น้ำก็ยังมีอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการครับข้าราชการก็ใช้งบของประเทศไทยเงินเดือนเงินดาวนี่ก็ใช้ภาษีพี่น้องประชาชนมาชั่วชีวิตนะครับก็ใครทำให้เกิดประโยชน์อย่างไรหรือทำให้เกิดประโยชน์ก็เป็นกรรมเป็นเวรของแต่ละคนนะครับเป็นหนี้นะเป็นหนี้ชีวิตของพี่น้องประชาชนที่เลี้ยงดูมาใครคิดดีทำดีพูดดีกับพี่น้องประชาชนลูกหลานก็จะได้ไปต่อนะครับถ้าเพราะว่าเงินที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่ก็เงินภาษีพี่น้องประชาชนทั้งนั้นแหละนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือว่าข้าราชการประจำมาที่ในส่วนของเพื่อมติชนนะครับเพื่อไทยปิดจ็อบ24เมษายนนี่นะครับปรับตัวเศรษฐา2ลงตัวนายกคุมกลาโหมบิ๊กเล็กรัฐมนตรีช่วยน่าจะเป็นกลาโหมนะครับจิราพรจ่อนั่งเกษตรจิราพรสินทุพไพรมั้งเฮงลุ้นมีชื่อคัมแบ็ครัฐมนตรีครม.ทำประชามติ23เมษายน7พรรครัฐบาลชูถามประชาชน3รอบนะครับวีโรดนี่น่าจะเป็นวิโรจน์ลักษณะดิสอนครับจี้ปรับลดไซส์กองทัพหนุนแก้กลาโหมกฎหมายกลาโหมสกัดปฏิวัติ10ล้อจาร์กดีเซลพุ่งเจ๊งเลิกวิ่งลด 40% นะครับขีดเส้น7วันขอพบนายกจ่อชงเคาะเกณฑ์ร้านเล็กร่วมโครงการเป่าดิจิตอลนะครับศึกพม่าบาดเจ็บอื้อทะลักเข้าไทยนะครับอันนี้ก็นายกก็เห็นว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะไปที่แม่สอดเหมือนกันนะครับท่านจะไปที่แม่สอดจากตรงนี้อ่ะ
ก็ไปที่ข่าวสดขอบคุณข่าวสดนะครับ7พรรคร่วมรัฐบาลโชว์แน่นดันประชามติ3รอบนะครับกรมการค้าแจงสาเหตุพืชผักแพงอันนี้อะไรอ่ะร่วมอวยพรนายเศรษฐาทวีสินนายมนตรีรัฐมนตรีคลังและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมยินดีกับนายขันชัยบุญปานในวันเกิดครบ80ปีอ๋อขอให้ท่านขันชัยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับทำหนังสือดีๆให้พวกเราได้อ่านต่อครูตัดอวัยวะชายนักศึกษาสาวจีนขังกลางกรุงรีด32ล้านประชาชาติคึกนี่ประชาชาติคึกขอเก้าอี้เพิ่ม1นะครับอันนี้พรรคร่วม7พรรคร่วมรัฐบาลโชว์แน่นดันประชามติ3รอบมั่นใจประชาชนออกใช้สิทธิ์ไม่ทนใช้รัฐธรรมนูญ60รวมไทยสร้างชาติฝันพีรพันธ์นายกวันนอชี้จบปมประธานสภาประชาชาติลุ้นเพิ่ม1รอมอต่อนะครับอันนี้เป็นของข่าวสดนะครับขอบคุณข่าวสดจากข่าวสดก็มาเดลินิวเรื่องรัฐธรรมนูญนี่เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะ7พรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบทำประชามติ3รอบดีเซลพุ่งพ่นพิษนะครับม.3ไปปัดฉิมสลดคอหักโอ้เกิดอะไรขึ้นเนาะไทยรัฐวันนอชิ่งหนีปมร้อนรองนายกแลกประธานสภาทวีแบตไตขอเพิ่ม1รัฐมนตรีจัดทีมพยาบาลช่วยเหยื่อสงครามอ่ะนี่ไทยรัฐนะครับนี่เลยแนวหน้านี่แนวหน้ายืนยันหนักแน่น DNA รวมไทยสร้างชาติคือลุงตู่โอ้นี่ฮะนี่คือลุงตู่เลยนี่ครับรวมไทยสร้างชาติคือลุงตู่เมื่อวานเข้าประชุมใหญ่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับตอนนี้รวมรัฐบาลDNA รวมไทยสร้างชาติคือลุงตู่ยืนยันหนักแน่นนี่ตอนนั้นครั้งหน้าต้องเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ไปเลยนะนี่ฮะอันนี้จากแนวหน้าก็คือภาพเมื่อกี้ครับยืนยันหนักแน่นรวมไทยสร้างชาติจัดประชุมใหญ่ประจำปีพิพันธ์ย้ำหนักแน่น DNA ของพรรคคือลุงตู่ขอเป็นพรรคที่สู้ให้ทุกอย่างทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่องทั้งในและนอกสภานะครับนี่ครับมาดูแนวหน้ากันสักนิดนึงแนวหน้าวันนี้เลยนะครับแนวหน้ารวมไทยสร้างชาติตั้งเป้าดันพีรพันธ์นั่งนายกยกบิ๊กตู่ DNA พรรคเอกนัทชมหัวหน้าสู้ทุกปัญหาวันนอทวีรุกบีบเศรษฐาขอเพิ่มเก้าอี้รัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่งอิงโชว์ภาพพาแมวเดินห้างอ๋อไปเดินห้างไอคอนสยามนะครับนี่นายกทักษิณเที่ยวไอคอนสยามนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์ภาพบนอินสตาแกรมโดยเป็นการถ่ายภาพร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและครอบครัวระบุว่าพาพ่อไปไอคอนสยามครั้งแรกโอ้โหวันลงโรย22เมษายนงัดหลักฐานเด็ดชนปปช.สอบแก๊งช่วยทักษิณไม่ต้องติดคุกนะครับหมอวันลงก็ยังอยู่ในการเมืองไปเรื่อยๆนะทั้งที่แกไม่ได้สอสอสักคนภูมิธรรมการันตีนะครับถ้าแจก 10,000ล้มพร้อมรับผิดชอบย้ำปี67เงินเข้ากระเป๋าชัวร์นะครับมีเพื่อนบ้านเราพม่าก็หนีภัยสงครามมานะครับนี่ฮะโอ้โหรู้สึกแนวหน้ากับพรรครวมไทยสร้างชาตินี่เหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันนะเชียร์เหลือเกินประชุมใหญ่นะครับที่สโมสรราชพฤกษ์พรรครวมไทยสร้างชาติจัดประชุมใหญ่สมัชชาประจำปีกันนัดพร้อมผู้เลขาธิการพรรคยืนยัน
DNA ของพรรคคือลุงตู่นี่ไงที่มาคือตรงนี้เลยเป็นพรรคที่ส่อต่อสู้เพื่อปัญหาตั้งเป้าดันพีรพันธ์สารีรัตนพันธ์นั่งนายกแต่มีอันหนึ่งนะที่เราพี่ผมเห็นนะครับแฟนรายการที่เห็นก็คือพีรพันธ์สารีรัตนพันธ์ไปร่วมงานศพของพระโพธิลักษณ์นะซึ่งเป็นหนึ่งสมณโพธิลักษณ์ครับซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการทฤษฎีสมคบคิดรัฐประหารใน2557นะครับอันนี้ก็จะทำให้เห็นว่ามีจุดเชื่อมโยงกันอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ตอนนี้ก็เป็นความจำเป็นต้องมาร่วมรัฐบาลกันก็ทำงานให้เพื่อประชาชนกันก่อนแล้วกัน อันนี้เป็นกรุงเทพธุรกิจวันนี้เลยนะครับใช้ธกส.แจกเงินดิจิตอลรัฐบาลอย่าลืมเงินที่ค้าง 600,000 ล้านนี่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฐานเศรษฐกิจนะครับฐานเศรษฐกิจเขาศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตกระตุ้นค้าปลีกปี67ได้ไม่มากอ่ะไม่เป็นไรเอาให้ประชาชนมีความสุขให้50ล้านคนเนี่ยได้ผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างนะครับเงิน 10,000จะว่าน้อยก็น้อยจะว่าเยอะก็เยอะนะครับแต่ว่าถ้าคนอายุ60ปีไปแล้วได้เดือนละ600ท่านผู้ชมทั้งหลายลองคิดดูสิครับว่าจะใช้เวลาเกือบ2ปีเนี่ยถึงจะมีเงิน 10,000 บาทรัฐบาลก็ช่วยนะครับช่วยคนที่เป็นข้าราชการก็ได้ทุกเดือนอยู่แล้ววันนี้รู้สึกเงินข้าราชการเข้าเงินบำนาญ นะครับเดือนละ20,000อันนี้อย่างน้อยสุดนะอย่างน้อยสุดนะครับเพราะฉะนั้นในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อยากให้มีบำนาญประชาชนบ้างสัก 5,000 นะครับผมเชื่อว่าวันนั้นตอนผมอายุ60ผมน่าจะได้บำนาญ 5,000 แหละหรือว่าจะได้เป็น10,000เลยก็ได้นะมันอยู่ที่ว่ารัฐบาลหาเงินได้ดีขนาดไหนนะครับ10,000ก็ได้เอาเศรษฐกิจที่มันซ่อนอยู่ในใต้ดินเนี่ยขึ้นมา10,000ได้อยู่แล้วครับผมว่านะมันอยู่ที่รัฐบาลหาเงินเก่งไม่เก่งนะครับนะอังคาร22วันนี้นะครับเกษตรห่วงรอยต่อฝนทิ้งช่วงทีมกรุ๊ปแนะเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำไทยรับมือเอลนินโยเข้าลานินญาเหนืออีสานตอนบนเสียงภัยแล้งเกษตรกรเช็คตลาดก่อนเพาะปลูกอันนี้อาจารย์นี้มาอีกละอาจารย์นี้บอกประเทศไทยจะไม่หนาวนะแต่จริงก็มีผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรเหนืออีสานตอนบนเสียงภัยแล้งเกษตรกรเช็คตลาดก่อนเพาะปลูกเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้บริหารการจัดการประเมินความเสี่ยงมีความสำคัญอ๋อนี้เขารู้กันอยู่แล้วครับเนาะรู้กันอยู่แล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องออกมาบอกเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับชาวบ้านชาวสวนนี่เขาจะปลูกแตงกวาเขาก็รู้แล้วโลละ8บาท10บาทเขารู้กันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องบอกแรงไม่แรงเขาอยู่กันมาชั่วชีวิตแต่อยากได้รัฐบาลที่ดูแลพืชผลรัฐบาลเพื่อไทยด้วยพวกนักวิชาการนี่ใช้น้ำลายอย่างเดียวครับอะไรกันน้ำลายผมเห็นพูดผิดตั้งหลายคนน่ะไม่เห็นรับผิดชอบเลยสื่อมวลชนเขาชอบนะเขาชอบไปแต่ท่านสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใน Voice TV สถานการณ์สู้รบเมียนมาเข้มข้นขึ้นมั่นใจกองทัพดูแลประชาชนเต็มที่อันนี้ก็เชื่อในศักยภาพกองทัพไทยนะอันนี้ท่านปานปรีเตือนเมียนมาอย่ารุกรำขอให้ระมัดระวังผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็อันนี้จากกรุงเทพธุรกิจก็น่าสนใจนะครับภาระคลังตามมาตรา28 1 ล้านล้านลักหน่วยงานรัฐใช้หน่วยงานไหนแบกหนี้มากที่สุด
ก็มีทกส 83% 800,000 ล้านบสย 90,000 ล้านนะครับ 97,000 ล้าน 9.22% ธนาคารออมสิน 57,000 ล้าน 5.4% ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0.58% SME Bank 4,000 ล้าน 0.45% ลฟท. 4,700 ล้านขสมก. 2,900 ล้านนะครับ Exim Bank 920 ล้านธนาคารอิสลาม493ล้านภาระการคลังกระทรวงการคลังแต่รัฐบาลไหนมาก็ต้องเหมือนกับบริหารครอบครัวเหมือนกันนะครับพยายามหาเงินมาล้างหนี้แต่เมื่อรัฐบาลใหญ่กว่าประชาชนก็ต้องแบกช่วยเหลือประชาชนไว้ก่อนแต่ท้ายที่สุดทุกคนในประเทศไทยก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันครับก็คือเงินภาษีของทุกท่านน่ะที่จะมารับผิดชอบประเทศไทยด้วยกันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะส่งออกพระเครื่องอันนี้ต้องขอบคุณกรุงเทพธุรกิจนะครับส่งออกพระเครื่องไกลถึงจีนเศรษฐกิจสายมูหมื่นล้านซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับสายมูนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันเขาเรียกว่าแคปิตอลเมจิกนะฮะทุนทางไสยศาสตร์เหมือนกันอ่ะโอเคอันนี้ฐานเศรษฐกิจครับเคาะปีงบปี67ดันซอฟต์พาวเวอร์ 3.5 พันล้านโอ้โหแฟนรายการครับผมช่วงนี้ไปซ้อมมวยเป็นเทรนเนอร์ฝึกหัดที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์ที่ค่ายสอเดชพันธ์นี้ซอฟต์พาวเวอร์นะนักมวยมาจากเปรูนี่ก็เพิ่งไปต่อยที่ราชดำเนินนะครับจากเปรูอาร์เจนตินาสกอตแลนด์อังกฤษตุรกีอิหร่านจีนเนี่ยใช่เลยครับซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นรัฐบาลมาถูกทางแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็มติชนนะครับเห็นพ้องทำประชามติ3รอบชงครม.ไฟเขียว23เมษายนนะครับอันนี้ก็ในส่วนของกระทรวงต่างประเทศตั้งวอร์รูมก็ติดสถานการณ์เมียนมานะครับอันนี้จาก Twitter เพื่อไทยสนับสนุนรัฐบาลลงพื้นที่แม่สอดตั้งคณะกรรมการติดตามปัญหาเมียนมาแก้ปัญหามนุษยธรรมและอพยพผู้อพยพอย่างเป็นระบบนี่ท่านนพดลปฐมะส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยนะครับประธานกรรมธิการต่างประเทศนี่ก็น่าสนใจมากครับนี่ฐานเศรษฐกิจนะครับ CEO ลาสเวกัสแซนสนใจลงทุนคาสิโนในไทยนะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าอาชีพเก่า30นายกไทยตั้งแต่พยามโนปกรณ์นิติธาดาจนถึงเศรษฐาทวีสินเนี่ยเอาเป็นสรุปแล้วกันนะกฎหมายนักการทูต10คนนักเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจ5คนก็นักธุรกิจก็มีทักษิณชินวัตรเศรษฐาทวีสินยิ่งลักษณ์ชินวัตรอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็บรรหารศิลปะอาชานะครับวิศวกร2คนก็คือพันตรีควงอภัยวงศ์และทวีบุญเกียรติทหาร11คนครับนักหนังสือพิมพ์2คนมีสมัครสุนทรเวชแล้วคือกริชปราโมทนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือหนังสือพิมพ์และข่าวแรงอินโฟกราฟิกจาก Twitter ของประจำวันจันทร์ที่22เมษายน2567ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษและขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ผมได้นำข่าวสารมารายงานในช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านครับสวัสดีครับ